กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วจ้ะงานดีมากนะครับผมจัดทีมต่อสู้นะก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสลบปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมเป็นท่าเลือกเติมนะไม่ว่าจะเป็นเกมในสตอร์ไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะไปดูได้ที่เว็บไซต์หลักของเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวุฒิลิงเว็บเซนเซโร่คาบาวนะฮะจักรวาลซัมเมอร์วอร์นะแร็กนาร็อกนะฮะรีเบิร์ดแล้วอีกหลายเวอร์ชันนะฮะไลน์แอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้นะฮะโปรโมชั่นเอาทุกวันไปดูได้ที่เว็บไซต์หลักเราแล้วก็ Facebook นะฮะทักมาได้เลยครับจะเติมเกมอะไรก็ทักมาจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะแล้วก็ลิงก์ปักหมุดให้เช่นเดิมนะฮะใต้คลิปทุกครั้งกับสตรีมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปนะครับผมมาลุยเกมนี้ต้องเล่นกับบูสแต็กนะฮะยังไงมันโหลดไม่ได้บูสแต็กผมก็เต็มจอได้แค่นี้ครับผมผมเลือกผู้ชายแล้วกันก่อนจะเข้าเกมมันจะให้กดดาวนะฮะก็เลือกดาวไปจะเอากี่ดาวประมาณนั้นได้ทั้ง Gmail และอันนั้นด้วยเนาะเนี่ยภาพสวยเลยครับผม Battle เป็นไง คนน่าเล่นไหมมีช่วงแรกเฉยๆครับผมนี่โอ้โหโธ่จัดทีมต่อสู้อีท่าไหนมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะเฮ้ยไม่ใช่เป็นตัวละครว่ะเวรกรรมเฮ้ยนี่มันหมดอะไรครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ย โอ้โหแปลกใหม่โอ้โหเป็นลูกหินแบบเหมือนเกมสมัยก่อนตอนนู้นเลยอ่ะที่เป็นลูกกลมๆวิ่งอ่ะโอ้โหผมไม่ได้ลองเล่นก่อนเลยอัดสดๆเลยชิปหายจัดทีมต่อสู้ผมดูดิโอ้ยตายแล้วครับไอ้เหี้ยเป็นเหมือนตัวหมางฮอตเลยเหมือนยานน่ะนี่มีสกงสกิลด้วยเนี่ยมีท่าไม่ตายทั้งฮะนั่งสมาธิสเตจหนึ่งเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือวะเนี่ยเออแล้วทำไมผมดูในรูปมันมีแบบเป็นคนต่อสู้ด้วยนะไม่ใช่มีโหมดนี้อย่างเดียวอะผมโหลดผิดหรือเปล่าเออไม่ผิดนะชื่อเกมว่าตรงกันเป๊ะเลยนะอย่างวะอ๋อมันจะมี2โหมดผมดูแล้วมันจะมี2โหมดโหมดแบบเป็นตัวละครกับโหมดแบบนี้ผมเห็นแล้วในรูปมันจะมีโหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็โหมดที่เป็นตัวละครเลยต่อสู้นะฮะมันจะมีโหมดบางฮอตกับโหมดตัวละครนะฮะดูที่มันจะแนะนำถึงไหนนะอันนี้อะไรไม่ทราบนะเป็นเหมือนตัวละครฟรีมาให้นะจัดทีมนะผมไลน์อัพนี่แหละมั้งนี่แหละมั้งจะเป็นโหมดตัวละครนะไปดิลูกยังครับยังอยู่หมดมาฮอตอยู่นะฮะไปลุยนี่ไงหมดมาแล้วก็จะจัดตำแหน่งแบบมาฮอตแล้วก็ลงตัวละครจริงๆก็แบบนี้เลยนะนี่มี2โหมดนะครับผมก็ยังงงว่ามันทำหมดมาฮอตทำไมตกใจหมดนะนึกว่าโหลดผิดเกมเนี่ยมันก็ชื่อเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปดูรูปโปรไฟล์เอ้ามันมีแบบนี้ด้วยนี่กระบังฮอตอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะตกใจหมดนะแล้วก็เลือกของไปเนาะประมาณนั้น
นี่ยฟรีซัมมอนได้ป่ะไม่รู้มันแจกอะไรครับแจกยาวเลยนะเนี่ยอ่ะเข้าไปที่ซัมมอนขวามือบนเนี่ยโอ้แจกทุกวันนะฮะหลายโอ้โหวันละหลายใบเลยนะเนี่ยวันแรกแจก20ใบครับนี่บรรยากาศเกมก็แปลกๆหน่อยนะพอเกมจีนที่คนพลาดเนี่ยโอ้โหแปลกประหลาดไอเดนผมก็ตกใจเหี้ยเป็นหมากฮอตเฉยเลยนี่มาแล้ว1ทองตัวนี่ครับน่าจะแจกเหมือนกันทุกคนเนี่ยอันนี้นี่20ใบได้ตัวนี้มาครับผมน่าจะโหดเย้ขวามือครับผมเหมือนนั่งสมาธิก็จัดไปเกมอะไรวะทำให้ตกใจนะนี่ก็ยังบินเป็นโหมดบินหมักฮอตอยู่นะอันนี้ก็ให้เควสอันนี้เควสนะรับของก็ดูดีๆนะมันสอนก็จำไว้ดีๆแนวนี้ผมก็ไม่เคยเล่นดูดิยังมันวะอันนี้กล่อง FK ครับผมมันจะปั่นกล่อง FK ของมันเองนะฮะแล้วเวลาสู้อาจจะจัดทีมต่อสู้นะมาแล้วนี่หมดหาของครับผมดันเจียนเป็นแบบลักษณะการต่อสู้ยืนแบบนี้นะครับผมเราก็เปลี่ยนตัวละครลงไม่ได้ด้วยใครมาดูคลิปตกใจแน่เฮ้ยพี่จัดทีมต่อสู้ยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ตัวฮิวนะครับกลางโล่ด้วยโอ้โหแจ่มเลยเก่งตัวดีมากนะฮะแล้วอีก2ตัวเราค่อยเอาไปลงสนามลงทีมนี่มีคนมาช่วยนะอินซีครับผมอย่างโฮสเทพ3ตาเนี่ยมีมาด้วยเนาะเทพเออหลางหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้อ๋อเป็นตัวเติมครั้งแรกนะผมโอ้แจกตัวเติมครั้งแรกโคตรดีนี่ฮะมันจะเป็นไอ้นี่นะฮะโหมดกล่อง FK มันจะเป็นไอ้นี่เก็บให้ฟรีนะมันจะเก็บให้ของมันเองนะฮะนี่แล้วก็คอยมาอัพอย่างเดียวนะผมแล้วก็ออกไปต่อสู้นี่โหมดอันนี้ก็เปิดแล้วครับคอลเลกชันนะฮะก็เลือกตัวละครที่เราได้มาลงมานี้อัพคอลเลกชันได้ด้วยนะโอ้มันสอนยาวเลยว่ะวันนี้เป็นควีสนะฮะทำไปเรื่อยๆมันจะเป็นควีสก็ยุ่งยากเอาเรื่องนะยุ่งยากเอาเรื่องแบกแนวแปลกใหม่ดีนะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันปั่นเนี่ยเราต้องมาอัพตรงนี้นะผมอัพไปอัพมาระบบก็จะเปิดเวลาต่อสู้จริงก็จะเป็นจัดทีมต่อสู้นะฮะหัวคอยเปิดอย่างไวนะฮะนี่ครับประมาณนี้ทำไมมันให้ลงแค่3ตัววะนี่คูณ2ได้แล้วนะโอ้ตัวนี้ฆ่าตายแล้วฆ่าได้อีกนะนี่อีกตัวนึงผมยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยมันให้ลงแค่3ตัวอยู่เลยแสดงว่าต้องปลดล็อกเรื่อยๆนะถึงจะได้ลง4ตัวเนี่ยเกมเพลย์คร่าวๆบรรยากาศประมาณนี้ก็เอาไปลองเล่นดูนะไม่ต้องตกใจช่วงแรกนะเป็นหมากฮอตแต่จริงๆแล้วมันจัดทีมต่อสู้แบบนี้นะผมเนาะอันนั้นมันแบบเป็นเก็บเวลให้เองอัตโนมัตินะก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม